รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ส่วนที่คุณอ้วนรีเทิร์นนะคะที่ก็ขึ้นมากล่าวคำไว้อะไรถึงคุณแตงโมใช้เวลา5นาทีโอ้โหซาบซึ้งมากคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครได้ฟังเต็มๆก็คุณอ้วนบอกว่าน้องแตงโมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่รักผู้อื่นอย่างใจจริงผ่านมรสุมชีวิตมาแล้วหลายครั้งก็ผ่านมาได้เป็นคนรักษาสัญญามีน้ำใจต่อทุกคนตัวคุณแม่เองเนี่ยหรือว่าคุณแม่อ้วนรีเทิร์นเขาบอกว่าตัวเองเรียกว่าตัวเองว่าแม่อ้วนเนี่ยนะคะเคยบอกแตงโมว่าลูกสาวแม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยเรียนให้จบเธอก็ไปมุมานะบากบั่นนะคะเรียนจนจบแล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าแม่เงินที่แม่เนี่ยให้หนูมาหนูเรียนจบแล้วนะคุณอ้วนบอกว่าเสียดายเหลือเกินเพราะว่าหลายครั้งที่คุณแตงโมเนี่ยชวนไปนอนที่บ้านชวนไปงานรับปริญญาชวนไปกินข้าวไม่ไปเพราะว่าตัวคุณอ้วนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่อยากที่จะแบบไปตัวเองแก่แล้วอ่ะคือไปเสร็จแล้วก็เขาอาจจะไม่สนุกไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็อยากให้แบบแตงโมอยู่กับเพื่อนที่รุ่นเดียวกันอะไรแบบนี้นะใช่คือเขาบอกว่าเรื่องเดียวที่ถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้ถ้าหากว่าแตงโมชวนไปไหนอะไรยังไงแม่อ้วนจะไม่ปฏิเสธเลยนะคะก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่แล้วก็ถาม10วันก่อนที่คุณแตงโมจะตกน้ำเสียชีวิตเนี่ยอาตาหนวดลูกเขยแม่เป็นยังไงบ้างก็หมายถึงคุณเบิร์ตนั่นแหละฮะคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของน้องแตงโมนะใช่น้องแตงโมก็บอกว่าเนี่ยค่ะตาหนวดเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็ดูแลหนูทุกอย่างเป็นคนที่หนูจะฝากชีวิตไว้เพราะฉะนั้นครูอ้วนรีเทิร์นก็เลยบอกว่ารู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจที่เกิดเหตุการณ์วันนี้นะคะแตงโมเป็นคนที่มีความเมตตาสูงแตงโมพร้อมที่จะร้องไห้กับน้องแมวน้องหมาที่เนื้อตัวมอมแมมอยู่ข้างทางแตงโมเป็นคนรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับทุกคนแล้ววันนี้พี่อ้วนก็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนแม่ๆทุกคนที่รักและเอ็นดูแตงโมเหมือนลูกแท้ๆขอพูดคำเดียวว่าลาก่อนลูกสาวของแม่ขอบคุณทุกคนครับครับหลังลงมาจากเวทีนะครับคุณอ้วนก็ยังคงร้องไห้ด้วยความเสียใจอย่างหนักนะฮะจนคนใกล้ชิดเนี่ยต้องเข้าไปช่วยปลอบใจฮะคือน้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยนะฮะคือก็มานั่งนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่มันเกิดขึ้นไงที่บางครั้งเนี่ยคุณอ้วนบอกว่าอยากจะไปอยู่กับน้องแตงโม ในทุกช่วงเวลาเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นอย่างเนี้ยก็คงจะไปงานรับปริญญาคงจะไปนอนที่บ้านน้องแตงโม หลังจากที่มีการชวนมาหลายครั้งแล้วนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม